สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดนตรีโต๊ะกลม Music on the Round Table Yes บันเทิงด้วยสาระดนตรีแบบกลมๆอย่างนี้ทุกเที่ยงวันอาทิตย์ทางช่องดูทีวีกับผมแว็กสัจจะศรีสกลัยครับผมกลสมบุญวิทย์หอธรรมรัตน์ครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่สุดพิเศษจริงๆครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนหนึ่งใช่ครับผมเป็นโรงเรียนทางเลือกอีกอย่างครับผมชื่อว่าโรงเรียนปัญโยไทยครับผม Waldorf School นะครับผมเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักการของคุณวอร์ดอฟในการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริงครับครับผมซึ่งเขาบอกว่าโรงเรียนเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเรียกว่าสร้างคนมาเป็นแรงงานป้อนเข้าสู่ตลาดสังคมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใช่แต่ว่าสร้างคนให้เป็นคนสร้างเด็กให้เป็นเด็กปูพื้นฐานจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ใช่ครับจริงๆครับโดยเน้นไปที่ความเป็นธรรมชาติของเด็กโดยใช้ดนตรีและศิลปะเป็นสื่อกลางในการนำมาสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆครับผมซึ่งน่าสนใจมากน่าสนใจมากครับเราอาจจะเห็นได้ว่าเด็กๆทุกวันนี้นะครับ5ขวบตอนจะเริ่มเข้าอนุบาล1วันเสาร์ที่ต้องถือกระเป๋าไปเรียนพิเศษกันแล้วแม่ไปนะขอตังค์ร้อยนึงเห็นแล้วสงสารแล้วก็เด็กม.ปลายหรือเด็กไม่ต้องอะไรพี่ม.2เนี่ยปิดเทอมนี่เรียนพิเศษ 8:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นซึ่งการที่ระบบการศึกษาที่เป็นแบบนี้นะครับไม่สามารถรับรองผลของคุณภาพความเป็นมนุษย์ของเด็กๆได้เพราะว่าไม่ได้มีการติดตามผลหรือว่าการเข้าใจถึงธรรมชาติของเขาอย่างแท้จริงก็โรงเรียนปัญโยไทยวอร์ดอฟสคูลนี้ก่อตั้งโดยนายแพทย์พรพันโอสถนะครับจริงๆท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มุ่งเน้นการทำงานกับคลินิกแต่ว่ามุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ที่เหมือนกับว่ายังไงยากจนทางสังคมก็เลยไปเปิดคลินิกอยู่ที่จุดหนึ่งในประเทศไทยครับผมแต่แหล่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งที่เหมือนแบบเป็นแหล่งแค่แหล่งเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยสถานที่ขายบริการอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นคนที่มาคนไข้ที่มาเนี่ยก็มักจะเป็นผู้หญิงขายบริการท่านนายแพทย์ผู้นี้นายแพทย์พรเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงที่มาเนี่ยอายุเริ่มเด็กลงใช่เด็กลงทุกปีเด็กลงทุกปีครับแล้วก็เลยเอะใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคนไทยอะไรมันหายไปครับผมท่านคิดว่าการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยการช่วยเหลือความช่วยเหลือเงี้ยยังไม่ถูกจุดครับผมต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เขาเป็นเด็กก็เลยท่านก็เลยไปศึกษาระบบของวอร์ดอฟซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกแบบใหม่นะครับแล้วก็นำมาเปิดโรงเรียนนี้ผ่านการต่อสู้อะไรมาอย่างยาวนานเพราะว่าความคร่ำครึของระบบกระทรวงอะไรสักอย่างไอ้ตุ๊ดๆนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยไม่สามารถดำเนินการเปิดได้สักทีจนปัจจุบันการต่อสู้ของท่านสำลิดผลแล้วครับผมก็เกิดมาเป็นโรงเรียนปัญโยไทยวอร์ดอฟสคูลครับผมก็วันนี้เรามีแง่มุมที่อาจารย์ปราดของเราได้ไปคุยกับคุณหมอพรนี้เกี่ยวกับแนวคิดความเป็นมาแล้วก็การดำเนินการต่อไปเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้ประสบความสำเร็จครับผมน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับครับสวัสดีครับรายการดนตรีโต๊ะกลมนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่โรงเรียนปัญโยไทยนะครับแล้วก็อยู่กับคุณหมอพรนะครับหมอพรพันโอสถนะครับที่เป็นผู้นำเรื่องของการศึกษาวอร์ดอฟเข้ามาในเมืองไทยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมขอเรียกหมอพรเลยนะครับครับครับผมก็วอร์ดอฟคืออะไรครับวอร์ดอฟก็เป็นการศึกษาแนวทางหนึ่งนะฮะที่ก่อตั้งโดยดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์นะฮะแล้วก็เปิดโรงเรียนวอร์ดอฟแห่งแรกในที่เยอรมนีครับก็นานมาแล้วฮะเกือบ100ปีแล้วฉะนั้นทีนี้ก็เป็นการศึกษาที่จะว่าไปแล้วเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็แพร่หลายไปในประเทศต่างๆทั่วโลกครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีโรงเรียนวอร์ดอฟเนี่ยนับผมว่านับพันแห่งทั่วโลกเลยนะครับแต่บ้านเราไม่เป็นที่นิยมบ้านเราก็กำลังเพิ่มนะครับเพราะจริงๆแล้ววอร์ดอฟนี่เข้ามาในเมืองไทยประมาณสัก10-20ปีเองครับผมถ้าก็กำลังก็มีการขยายตัวมาเรื่อยๆเพราะว่าการก่อตั้งในโรงเรียนในขณะนี้เนี่ยจะค่อนข้างลำบากสักนิดหนึ่งเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนมาเพื่อทำธุรกิจตั้งโรงเรียนมาเพื่อในการพัฒนาความเป็นมนุษย์นะฮะเพราะนั้นต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งหมอพรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นคุณหมอนะครับผมอยากให้คุณหมอพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งที่คุณหมอจบจุฬาเป็นจบแพทยศาสตร์มาใช่ไหมครับครับจบแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็ทำงานหมอมาครับแล้วก็ก็ทำงานเกี่ยวกับเด็กแล้วรู้สึกมันแล้วพอดีมีลูกแล้วก็รวมทั้งทำงานเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เข้าไปดูแลพวกเขาเพราะว่าปัญหาของเด็กในวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาของสังคมในวันข้างหน้านั้นถ้าหากว่าเราทำอะไรแก้ไขปัญหาก็ถ้า
ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะแย่ไปหนักกว่านั้นนะแล้วปัญหาของสังคมเราเนี่ยก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมที่มันแพร่แรงขึ้นมาซึ่งถ้าว่าเราไม่ทำอะไรกันเนี่ยมันก็ถึงเวลานั้นรุ่นต่อๆไปก็คงจะเป็นปัญหาดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการศึกษาวอร์ดอฟเนี่ยเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องในการพัฒนาความเป็นมนุษย์มองเด็กอย่างรอบด้านในทุกๆจุดและตลอดช่วงวัยของความเป็นมนุษย์ของเขาคือตั้งแต่เกิดจนถึงตายอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ครบถ้วนแล้วก็เอาสิ่งนี้เข้ามานำเสนอแล้วคุณหมอหมายความว่าเราแก้ปัญหาเราพัฒนาที่ตัวบุคคลขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยประมาณนั้นป่ะครับก็ต้องใช้คำว่าคือระบบสังคมของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย เวลาเด็กก่อปัญหาอะไรเนี่ยก็จะด่าว่าเด็กว่าเด็กมันไม่ดีเด็กมันเนี่ยแต่ไม่มีใครคิดสักคนว่าไอ้ที่ไปทำให้เด็กเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาจากไหนระบบอะไรก็คือระบบสังคมที่ผู้ใหญ่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมในขณะนี้พอระบบสังคมที่ผู้ใหญ่เราสร้างขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เขาอยู่ภายใต้ระบบอย่างนี้เขาก็ต้องเลื่อนไหลไปตามนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่คุณจะไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องสร้างเขาขึ้นมาตามเส้นทางใหม่ที่พอถึงเวลาแล้วเขาก็จะสามารถตัดสินชีวิตของเขาเองเขาควรจะเลือกเอาแบบไหนนะฮะอย่างนี้แสดงว่าบอร์ดอฟจะไม่ส่งเสริมให้อยู่ในวัตถุนิยมต้องใช้คำว่ามันก็ทำลายไอ้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของพวกเราลงไปทีละนั้นเราก็พยายามให้เขาตระหนักถึงคุณค่าของตัวเขาว่าวัตถุทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่น่ะเขาคือผู้สร้างถ้าไม่มีพวกเขาสักคนเนี่ยไม่มีมนุษย์สักคนมันก็ไม่เกิดขึ้นมาให้เราให้เราตกหลงไหลไปกับมันฮะครับแล้วทีนี้พอมาทำวอร์ดอฟตรงนี้มันรายละเอียดอะไรมันเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอผมจะพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่ผมอยากจะบอกว่าในกระบวนการเรียนการสอนนี่น่ะคือเรามองมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยเราก็มีหลายๆด้านที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าในระบบการศึกษาทั่วไปแล้วก็มองเพียงแต่ว่าจะให้ข้อมูลเด็กแค่ไหนแล้วพอถึงปลายทางแล้วเด็กจะคายออกมาบอกให้เราแค่ไหนว่าได้แล้วที่เราใส่เข้าไปมันเท่าไหร่แล้วก็โอ้ถ้าใครคายออกมาได้เยอะก็แปลว่าคนนั้นผ่านแต่ว่าถามจริงๆว่าไอ้ตัวของเขาตัวของเด็กหรือตัวของเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ตัดสินชีวิตของตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ว่าไม่คือสังคมกำหนดก็พ่อแม่กำหนดหรืออะไรต่อไม่อะไรยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นสมมติว่าเด็กอาจจะบอกเด็กยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันรู้เลยว่าจริงๆตัวเองจะอยากจะทำอะไรหรือจะต้องการทำอะไรในชีวิตก็กำหนดให้เขาแล้วว่าไอ้นี่เรียนเก่งไปสายวิทย์ไอ้นี่เรียนไม่เก่งไปสายศิลป์ครับเสร็จแล้วพอต่อไปอีกยังพอไปสายวิทย์ก็กำหนดอีกว่าไอ้นี่ต้องเรียนคณะนี้ไอ้คณะอะไรต่อเมื่อไรสรุปแล้วแล้วความเป็นมนุษย์หรือความเป็นตัวของเขาเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันมีแต่แค่ว่าเขาเนี่ยจะตอบสนองไอ้ใช่อะไรความต้องการของคนอื่นหรือความต้องการทางวัตถุหรืออะไรทั้งหลายแหละยังไงท่านเองซึ่งมันคือการทำลายของคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเขาลงไปวอร์ดอฟเนี่ยใช้ศิลปะและดนตรีก็ดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในศิลปะถูกไหมครับถูกต้องครับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในกระบวนการเรียนรู้อันนี้ซึ่งดนตรีนี่ผมอยากจะบอกไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีอย่างการร้องเพลงการอะไรก็อยู่ในอันนี้ทั้งหมดด้วยนะก็เรานั้นในชั้นเล็กๆเนี่ยครูก็อาจจะร้องเพลงสอนเด็กร้องเพลงที่นี่คุณได้ยินในห้องอนุบาลครูก็ร้องเพลงแล้วเด็กก็พาเด็กไปทำนั่นทำนี่นะครับก็คือให้เด็กได้ยินก็สัมผัสสิ่งเหล่านี้นะก็เพราะว่าคือสำหรับเด็กเล็กๆมันคุณคิดว่ามันงดงามกว่ากันไม่ได้การที่ได้ยินเสียงครูร้องเพลงแล้วบอกให้พาเขาไปทำนู่นทำนี่แทนที่จะมีครูคอยสั่งว่าต้องทำนู่นทำนี่มันต่างกันเยอะเลยนะครับครับทีนี้ผมมีคำถามว่าอย่างนี้แสดงว่าเขาจะไม่ได้ฟังเพลงจากสื่อต่างๆอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ครับก็จะใช้คำว่าอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะในชั้นเล็กๆเพราะอันที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเอาเฉพาะในฐานะของสื่อก่อนคือเพลงทั้งหลายแหล่ที่ผลิตออกมาผ่านสื่อเนี่ยมันที่ออกมามันไม่ได้เป็นเพลงที่เหมาะกับเด็กนะครับแล้วเป้าหมายก็ไม่ใช่โอเคไม่ใช่เด็กครับนะทีนี้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยในชั้นเล็กๆเนี่ยก็เราก็จะให้เขาเนี่ยร้องเพลงแล้วก็อาจจะเล่นดนตรีซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มันง่ายๆและเข้าใจได้ไม่ซับซ้อนเกินความรู้ความเข้าใจของเขาแล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีด้วยตัวของเขาด้วยหัวใจของเขา คุณนึกถึงก็ได้ว่าเวลาเราร้องเพลงแล้วซึ่งเพลงบางอย่างที่เราชอบมากเนี่ยเราก็จะซึ้งแล้วก็ไหลไปอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยก็เลื่อนไหลไปกับมันสำหรับเด็กในชีวิตที่ของเขาที่มีความสดใสเนี่ยถ้าเขาได้เขามีเพลงสำหรับเด็กที่งดงามสดใสเขาก็ชีวิตก็สดใสเขาก็ประทับความรู้สึกนั้นแล้วมันก็ประทับทั้งทัศนคติในการมองโลกของเขาว่าอ๋อโลกนี้มันงดงามนะนะครับนั่นคือการร้องเพลงแล้วพอถึงเวลาการเล่นดนตรีแล้วก็พาเขาไปเล่นสอนเขาในเครื่องดนตรีที่มันง่ายๆแล้วก็มันไม่ซับซ้อนเกินความเข้าใจของเด็กหรือเกินความสามารถของเด็กอย่างนี้เขาก็เห็นว่าเขาหนึ่งในฐานะที่เป็นคนเล่นเป็นผู้สร้างเนี่ยเขาก็ทำมันได้และสองคือมันก็ไม่ได้มีสิ่งไหนที่ซับซ้อนเกินกว่าความเข้าใจของเขาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ในการสอนดนตรีของเราที่เราให้กับเขาเนี่ยมันไม่ใช่สอนดนตรีเพื่อสอนดนตรีแต่สอนดนตรีเพื่อทั้งกล่อมเกลาเขาและเพื่อนำพาไปสู่ความเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตของเขาเอาละงี้ในแง่ความเป็นจริงมันสามารถทำอย่างนั้นได้หรอครับไม่ให้เขาฟังเพลงจากสื่อไม่ให้เขาฟังเพลงจากอันนู้นอันนี้ผมว่าคือผมไม่อยากจะใช้คำว่าไม่ให้ผมว่าเป็นว่าเราไม่คิดว่ามันเหมาะสมสำหรับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าเราไม่คิดว่ามันเหมาะสมสำหรับเด็กเราก็บอกผู้ปกครองว่ามันที่มันไม่เหมาะสมเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมแล้วเขาก็เป็นคนตัดสินใจเอาเองฮะแล้วทีนี้ผมได้ยินมาว่าคือถ้าเป็นระบบการศึกษาทั่วไปเนี่ยอนุบาลอะไรเขาจะเริ่มสอนตัวอักษรเริ่มอะไรทีนี้วอร์ดอมสุดจะสอนเราครับเราก็สอนตอนเราเริ่มเรียนหนังสือก็ตอนป.1ก็คือป.1เราถึงจะเริ่มมาเข้าใจเพราะอะไรครับคุณหมอก็เพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสำหรับเด็กอนุบาลเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าตัวอักษรแต่ละอย่างมันอะไรคือไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแล้วให้เขาไปทำเนี่ยมันกำลังบ่งบอกอะไรมันก็กำลังบ่งบอกเขาว่าการทำทุกอย่างของเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยไร้เหตุผลผมถามว่าสมมติว่าเวลามีใครคนหนึ่งมาสั่งให้เราทำไอ้นี่แล้วเราก็อันดับแรกเราต้องถามว่าทำไปทำไมถ้าเราไม่รู้เหตุผลเราก็ไม่เต็มใจจะทำถูกไหมเราต้องรู้เหตุผลพอรู้เหตุผลแล้วโอเคเห็นด้วยถึงจะเต็มใจทำแต่นี่เป็นเพราะเด็กไม่มีปากมีเสียงเราก็เลยจับเขาบังคับให้ทำเขาต้องทำตามเราเขาก็ต้องทำตามเราเสร็จแล้วพอไปหลายๆปีต่อมาแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วไงแล้วเราก็มานั่งแก้ปัญหาแล้วเด็กเรียนไปเบื่อไม่อยากเรียนแล้วเราก็ต้องมานั่งทำไงเด็กถึงจะสนใจเรียนก็ต้องไปหาไอ้นู่นไอ้นี่มาล่อนะแต่ถ้าว่าเขามีชีวิตที่มีความสุขกับโลกและสามารถลองมองโลกด้วยความเข้าใจแบบของเขาแล้วก็นำเสนอโลกด้วยวิธีที่เขาเข้าใจได้มันไม่ง่ายกว่ากันเยอะหรอกครับสมมติว่าผมอยากจะสมมติว่าเขามีความสุขกับโลกเขามีความสุขกับชีวิตกับธรรมชาติคือเราก็ในเนื้อหาการเรียนคำสอนของเราหรือในเพลงที่เราสอนเขาแล้วก็บรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติครับก็ถ้าสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราปฏิบัติมันเป็นจริงและเขามองไปในโลกเขาก็เห็นจริงเขาก็เห็นว่าการเรียนมันมีความหมายสำหรับเขาครับเขาก็สนใจไปโดยตัวเขาเองที่ไม่ต้องมีใครครับเพราะอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยครับเขาไม่ค่อยมีใครอยากขาดเรียนหรอกอยากมาโรงเรียนสนุกครับถามดูเนี่ยถามมาอ๋อแล้วไม่เราจะไม่เห็นเด็กโอ้ยร้องไห้บอกแม่ไม่เอามาโรงอยากมาโรงเรียนไม่อยากให้โรงเรียนหยุดครับปิดเทอมเนี่ยไม่อยากหยุดกันแล้วครับทีนี้
ในประโยชน์ไทยเลยแล้วกันนะครับตอนนี้จากอนุบาลจนถึงม.6เนี่ยมีจบไปแล้วมีครับทีนี้ผมอยากถามคุณหมอว่าที่คุณหมอวางตรงนี้ขึ้นมาจนแบบเห็นเด็กจบไปแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงแล้วผลที่ออกมาได้พอใจคุณหมอไหมอ๋อผมว่ามันก็เป็นไปอย่างที่อยากจะเห็นคือการที่พอพวกเขาจบไปทุกคนก็ต่างแสวงหาเลือกเส้นทางของตัวเองอย่างใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอิสระนั่นหมายความว่าไม่ได้ถูกรบกวนจากกระแสวิธีคิดของสังคมนะไม่ใช่ว่าพอเรียนดีปุ๊บเขาจะต้องไปสอบนู่นสอบนี่ไม่ใช่เขาก็จะดูว่าอะไรที่เขารู้สึกว่ามันมีความหมายต่อชีวิตของเขาก็อยากจะสนใจไปทางนั้นมันเหมือนกับว่าพอจบไปถึงนั้นมันเหมือนเขารู้จักตนเองครับก็คือพอจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กจะจบเนี่ยผมเรียนให้ทราบปม.6ปีสุดท้ายเนี่ยครับเขาจะต้องทำโครงงานของเขาผมอาจจะใช้คำเหมือนกับทำวิทยานิพนธ์เลยก็ได้นะครับผมคือเขาจะต้องเลือกบางเรื่องที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทำขึ้นมาไอ้เรื่องที่เขาอยากจะทำเนี่ย เขาก็จะต้องนำมาเสนอก่อนว่าอนุมัติไหมเมื่ออนุมัติเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องไปดำเนินการทำของเราให้เวลาเขาตลอดทั้งปีนะไปทำแล้วก็พอสิ้นปีเนี่ยเขาก็ต้องนำอันนั้นมานำเสนอแล้วมีผลงานมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนรายงานมาส่งนะครับและคำถามสุดท้ายครับคุณหมอมีปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างไรครับมอตโต้ของคุณหมอครับบอกกับตัวเองเราจะทำมันให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรเพราะผมว่าเด็กๆทุกคนควรจะเนี่ยเอาอันนี้เข้าไว้ในใจแล้วเวลาเขาออกไปเผชิญโลกเผชิญชีวิตเผชิญปัญหาก็จะไม่เข้ามาที่ถามแต่ตำหนิตัวเองหรือตำหนิคนอื่นนะเพราะมันมีแต่จะช่วยอะไรไม่ได้ครับอย่าไปโทษว่าใครถูกหรือใครผิดคิดกันดีกว่าว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นใช่แล้วก็ลงมือทำต้องลงมือทำนะครับเพราะคิดเนี่ยไม่ได้มันคิดแล้วบอกให้คนอื่นทำใช่โอเคยังไม่ได้ต้องลงมือทำนะครับโอ้โหครับโอ้ผมว่าแค่นี้เขาก็จะกลายเป็นคนที่หาคำตอบให้ตัวเองและมองโลกในแง่ดีแบบเขาก็จะพยายามมองโลกด้วยความเข้าใจผมอยากจะใช้คำว่ามองโลกด้วยความเข้าใจขอบคุณคุณหมอที่สละเวลาตรงนี้ครับกับคุณหมอพรครับคุณหมอพรพานโอสถครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวดีๆของโรงเรียนทางเลือกโยนไทยครับผมครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปครับช่วงเรื่องราวสาวนี้กับรายการดนตรีต้องกลม Music on the Round Table Yes ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าซาวนี้ครับผมคราวนี้ผมมีเรื่องราวเด็ดๆอีกเช่นเคยครับครับผมทีนี้แน่นอนว่าศิลปินเนี่ยแม้เขาจะทำงานเพลงอย่างหนักแล้วต้องมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายครับพี่ผ่อนคลายพักผ่อนรีแลกซ์วันนี้เรามาพูดถึงเครื่องดื่มของรุ่นใหญ่ครับพี่สำหรับคนที่แบบว่ามีเทสมีอะไรงี้นะยิ่งถ้าชอบศิลปินร็อกเกอร์ระดับตำนานแล้วนี่พลาดข่าวนี้ไม่ได้เลยครับใช่แล้วครับผมเป็นข่าวจากบริษัทกีตาร์ Aficionado Wine Club เป็นบริษัทที่ผลิตไวน์ครับผมแต่ไวน์ของเขาไม่ธรรมดาฮะมีคอนเซปต์ครับผมคือผลิตโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินในตำนานครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะมีซิกเนเจอร์ของศิลปินวงไหนหรือท่านไหนบ้างครับผมอันแรกเลยครับครับผม Grateful Dead Red Wine Blend เป็นแบบไวน์แดงประจำวง Grateful Deadคือเรียกได้ว่าวงเขาก็ดื่มอยู่แล้วครับนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงของวง Grateful Dead แบบถึงๆเนี่ยเนี่ยต้องมีไอ้นี่อยู่ในมือ Grateful Dead Red Wine Blend อยู่ข้างกายของคุณครับโอ้ด้วยบรรยากาศเองด้วยรสชาติที่อ่อนละมุนอ่ะมาดูวงต่อไปครับครับผมเป็นของรุ่นเก่ามากครับครับผมคือ The Rolling Stone Merrot ครับเป็น Merrotของ Rolling Stone ครับผมก็คือว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าชอบชีวิตวิชาร์ดหรือว่าอยากจะฟังเพลง Rolling Stone แบบใช่ๆเนี่ยร็อกๆหน่อยหรือแม้กระทั่งอ่านนิตยสาร Rolling Stone เนี่ยใช่ครับก็ต้องมีไวน์อันนี้ใช่แล้วพลาดไม่ได้เข้าใจทำนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปเลยครับต่อมาครับผม Pink Floyd Cabinet Sauvignon นะถ้าอ่านออกเสียงต้องขออภัยจริงๆมีชื่อเต็มคือ Pink Floyd The Dark Side of the Moon ด้วยครับพี่ Cabinet Sauvignon ครับผมโอ้มีชื่ออัลบั้มติดมาด้วย
คือฟังPink Floydต้องฟังอัลบั้ม The Dark Side of the Moon ครับไปฟังอัลบั้มอื่นและจิบไวน์นี้ไม่อร่อยครับไม่อินฟังอัลบั้มเดียวเท่านั้นสำหรับวงต่อไปครับเป็นวง The Police Synchronicity Red Brand ฮะโอ้โหก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแฟนเพลงวง The Police อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดื่มอันนี้เลยดื่มอันนี้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าจะฟังเพลงของ Andy Summer หรือว่า Sting ที่ไปออกอัลบั้มเดียวแล้วมาจิบไม่ได้โอ้โหจุดนี้เท่านั้นครับเป็นวงเก่าด้วยใช่ครับโอเคอันต่อไปครับอันนี้จะดื่มได้กว้างหน่อยแต่แนะนำว่าเหมือนว่าต้องไปดื่มที่เทศกาลดนตรีครับใช่ครับผมเพราะว่ามันคือ Woodstock Chardonnay ฮะเป็นของ Woodstockก็คือถ้าเกิดคุณจะดูอะไรก็ได้แต่ต้องจิบที่วูดสต็อกใช่ถ้าไปติดที่แกสันเบอร์รี่ไม่ได้มันไก่มากไม่ได้มันใหญ่มากไม่ได้โอเคครับผมแฟนเฟสไม่ได้ไม่มีแล้วเขาก็เข้าใจทำนะครับใช่ครับแต่ถ้าพี่สังเกตดูพี่จะพบว่าเป็นวงดนตรีแบบว่ายุค60อะไรเก่าๆอย่างนี้นั่นเลยพี่รู้ไหมเพราะทำไมครับพี่ทำไมครับเพราะว่ามันต้องหมักมาตั้งแต่ช่วงนั้นครับอ๋อหมักไม่ทันใช่ไหมเกิดจะมาเป็นแบบว่าเอเวนเจอร์ซีเวนโฟไม่ทันพี่ได้แค่เบียร์พี่ไม่ถึงกับไวน์ยังไม่มีปีเก่าให้เล่นครับผมนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่คนในวงการดนตรีเขามีเรื่องเล่นๆกันครับผมไปดูข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องในบ้านเราครับครับผมเกี่ยวกับค่ายเพลงครับครับผม Sony Music นะครับผมประจำประเทศไทยครับปัจจุบันไม่มีแล้วครับผมยุบ Sony Love It นะครับตอนนี้อยู่ในนามของ BEC Tero Music ครับผมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับคือเขาบอกว่าเขาจะเหมือนกับเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคอันนี้คือทาง BEC ประเทศเราบอกทั้ง on air ออนไลน์ on cloud on cloud on state on state อ๋อคือ BC Telo เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบริษัทที่จัดคอนเสิร์ตเยอะมากๆอยู่แล้วฮะเกี่ยวกับผู้บันเทิงไงครับผมโปรดักชันเขาสุดยอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็เชื่อมอยู่กับช่อง3ด้วยดังนั้นเรื่องสื่อต่างๆเนี่ยพร้อมเรียบพร้อมในเรื่องโปรดักชันในเรื่องการนำเสนอคอนเทนต์ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีต่างๆครับแต่ยังขาดอยู่อย่างเดียวก็คือตัวปั้นศิลปินครับก็เลย Sony Music นี่แหละของดีๆเพียบคือหลังจากนี้นะครับผลงานเพลงในลิขสิทธิ์ของ Sony Music ทั้งไทยและสากลเนี่ยจะถูกจัดจำหน่ายในนามของ BAC Hello ทั้งหมดเลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและตอนนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าลาวกัมพูชาทั้งหมดนะครับที่ฟังเพลงไทยเราด้วยเนี่ยครับก็รู้จักกันในนาม BAC Hello Music เรียบร้อยแล้วไม่มี Sony Music อีกต่อไปแล้วนะครับผมก็เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับวงการดนตรีบ้านเราเขาบอกว่าในปีหน้าปี2556เนี่ยเขาตั้งใจจะผลักดันงานดนตรีให้ออกไปใกล้ชิดผู้บริโภคอย่างถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวครับน่าติดตามมากๆใช่ครับผมแล้วก็ต้องคอยดูต่อไปครับว่าค่ายเพลงในบ้านเรายักษ์ใหญ่ๆอย่าง Grammy RS เนี่ยเขาจะยังไงกันบ้างไหวไหมต้องชนกับยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ครับผมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นรวมกันอะไรเขาอาจจะมีทางออกที่ดีอยู่เสมอก็จบลงแล้วกับรายการดนตรีตัวกลมของเราในวันนี้ถ้าเพื่อนๆทางบ้านนะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับทางดนตรีหรืออาจจะมีสาระจริงๆไม่เกี่ยวดนตรีแต่อยากแหมอยากให้ผมนำเสนอก็แชร์กันมาได้ตามที่อยู่ข้างนี้นะครับผมพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ทุกๆเที่ยงวันที่ทางช่องดูทีวีกับรายการดนตรีโต๊ะกลม Music on the Round Table Yes วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสิง Master of the Band การประกวดสุดยอดวงดนตรีที่ไร้ขีดจำกัดชิงเงินรางวัลชนะเลิศ1ล้านบาทและออกผลงานกับบริษัทสหภาพดนตรีจำกัดกว่า 1,000 วงที่ส่งเข้าประกวดเหลือเพียง80วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก10พฤศจิกายนภาคกลางชลบุรี18พฤศจิกายนภาคอีสานขอนแก่น24พฤศจิกายนภาคใต้สงขลา1ธันวาคมภาคเหนือเชียงรายสิงห์ Master of the Band